รายการธรรมะรับอรุณมีข้าพระเจ้าพระมหาไยบูรณ์อภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันแต่แต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์ทย์ก็ไม่เว้นเพราะว่าเราเห็นความสำคัญความสำคัญของจิตใจของคนท่านผู้ฟังความสำคัญของจิตใจของคนที่ ถ้ามีธรรมะเออมันจะสามารถทำตัวเองทำครอบครัวให้มันดีขึ้นมาได้ความสามารถของจิตใจของคนที่มีธรรมะที่เมื่อทำตัวเองทำครอบครัวให้ดีขึ้นมาได้แล้วหมู่คณะประเทศชาติก็ดีขึ้นมาได้ด้วยจิตใจที่มีธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังทมอยู่เรื่อยๆ เวลาไม่มากท่านผู้ฟังแค่สามสิบนาทีท่านผู้ฟังบางคนบอกสามสิบนาทีมันเหมือนน้อยไปแต่ว่าเราเจอกันทุกวันนะน้อยๆแต่นานๆเนี่ยมันดีการที่เราฟังอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆแต่บางทีวันนี้ถ้าเรามีเวลามากเราอาจจะฟังย้อนหลังในตอนใดๆฟังแล้วมีการซ้ํามีการย้ําเข้าไปเนี่ยจะทําให้ธรรมะนั้นสามารถที่จะเข้าสู่ใจได้คือลําดับขั้น ของการที่จิตใจของใครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีธรรมะแทรกซึมเข้าไปได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านทางหูซะก่อนผ่านทางหูส่วนที่จำได้ก็มีจำไม่ได้ก็มีส่วนที่จำไม่ได้ก็ตกไปหลุดไปเหมือนเรานั่งอยู่นี่แหละเขาเอาอะไรมาให้เราวางบนตักเออตอนฟังอยู่จำได้แต่พอลุกขึ้นไปเอาของร่วงออกหมดละนั่นก็คือตอนพูดอยู่เจอหน้ากันอยู่เนี่ยจำได้ดี แต่พอหมดรายการแล้วเอาลืมไปแต่ส่วนที่จําได้ก็มีลหละส่วนที่ลืมไปก็มีเอาส่วนที่จําได้นี้แต่อยู่ในสมองเรียบร้อยแล้วเราจะเอาเข้ามาในสู่ใจของเราได้เนี่ยก็โดยการตั้งสติเอาไว้ในธรรมะนั้นๆแต่การตั้งสติเอาไว้ในธรรมะนั้นๆแล้วก็อาศัยการฝึกฝนการทําอยู่เป็นประจําการฝึกฝนเนี่ยคือการทําซ้าทายำ้าทําซ้ําทําย้าเนี่ยก็คือฟังนั่นแหละ ตั้งใจไว้นั่นแหละตั้งสติไว้นั่นแหละการที่เราฟังตั้งใจตั้งสติไว้ซ้ำๆย้ำๆไปเนี่ยมันจะทําให้ธรรมานั้นเข้าสู่ใจได้พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงการที่ไม่เหินห่างจากการฟังธรรมไม่เหินห่างจากการปฏิบัติในบุคคลที่ทําอยู่เรื่อยๆมีการฟังอยู่เป็นประจำสามารถที่จะพัฒนาไป ให้เกิดการตั้งตนไว้ในธรรมเกิดการที่ได้รับผลเป็นสามัญญผลของธรรมะเป็นขั้นเป็นตอนไปถึงแม้ตัวข้าพเจ้าเองธรรมะหวัง,างมาฟังเทศที่ตัวข้าพเจ้าเองได้พูดพูดไปเนี่ยแต่บางครั้งฟังไปแล้วก็ได้แง่มุมใหม่ๆได้ประเด็นใหม่ๆขึ้นมาอาจจะก,การฟังเทศของตัวเองนี่แหละฟังไปโอ้ตรงนี้เราพูดคลาดเคลื่อนไปนิดนึงบางทีก มีจุดที่เห็นตรงนี้เฮ้ hey, ตรงนี้เรามีประเด็นนี้เราลืมพูดไปเวลามันกระชั้นเข้ามาลืมพูดไปแต่ไม่ได้มีการมาทบทวนอยู่เป็นประจำคือบางทีบางคนจะคิดว่าโอ้ oh, ตอนนี้ฉันฟังแล้วฉันจําได้แล้วแต่ก็เลยไม่ฟังเปลี่ยนต่อไปแต่ในบางทีก็พลาดข้อมูลบางอย่างเพราะในช่วงที่เราฟังทำเนี่ยแต่บางทีนั่งสมาธิฟังก็ตามเถอะจ่อไว้ว่าฟังอะไรแต่บางจังหวะมันก็ ขอยหลับง่วงไปลืมใบก็มีอันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนที่ทํานั่นทํานี่ไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเนี่ยบางทีก็พลาดจุดสําคัญสาคัญไปแต่บางทีข้าพเจ้าก็พูดเร็วเกินไปบ้างทาให้เมื่อมีการฟังทบทวนอีกรอบหนึ่งหรือสองรอบเนี่ยก็ได้ประเด็นใหม่ๆขึ้นมาตัวข้าพเจ้าเองมาฟังเทศเจ้าของเองแต่ก็มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันมีประเด็นหนึ่งในการเทศตอนก่อนๆที่ข้าพเจ้าได้เคย ูดไว้ตรงนั้นตรงนี้นเกี่ยวกับเรื่องของการนับที่ว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่สามารถจะมาพูดคุยแยกแยะแจกแจงให้ท่านผู้ฟังฟังได้อีกตอนหนึ่งเลยคาว่าการนับนี้วันนี้จะพูดเรื่องนี้แล้วนะเรื่องของการนับคาว่าการนับเนี่ยในภาษาบาลีเขาใช้คาว่าสังขยาสอเสือเมือนกางองูขอไข่ยอยักษ์สละานี่แหละ เหมือนกับสังขยาหน้าหมูสังขยาหน้าไข่สังขยาใบเตยสะกดเหมือนกันเป๊ะเป็นคำพ้องรูปด้วยเป็นคำพ้องเสียงด้วยแต่ว่ามีความหมายคนละอย่างในสังขยาที่มาในภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงการนับอันนี้เป็นความหมายหนึ่งนะมีความหมายหนึ่งหมายถึงการปรุงแต่งก็มีอันนี้คือสังขยาภาษาบาลีนะแ่าังนะสังขยาภาษาไทยนี่ก็ไว้กินได้ แต่สังขยาภาษาบาลีเนี่ยพูดอธิบายถึงการนับนี่อย่างหนึ่งหรือการปรุงแต่งนี้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการนับที่ต้องการจะมาเป็นประเด็นให้พูดกันในวันนี้ก็คือว่ามีการใช้อยู่ในหลายๆแบบมีการใช้อยู่ในหลายๆลายแบบแ,แบบแรกที่เราเห็นกันชัดเจนเลยนะเช่นนับจํานวนคนวันนี้มีคนมาเท่าไหร่นบไปนบไปอ๋อเจ็ดคนนบไปนบไปอ๋อห้คนอันนี้คือการนับคือสังขยา ก็นับทั่วๆไปหรือว่าใช้ในการที่จะนับจํานวนนับสิ่งของพวกนี้ได้หมดเลยแต่คือในทางภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีนามประเภทที่นับได้หรือนามประเภทที่นับไม่ได้เช่นของที่เป็นชิ้นชิ้นเนี่ยม,มันพอจะนับได้แต่ของที่ไม่ได้เป็นชิ้นเช่นน้ำอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเป็นนามที่นับไม่ได้ภาษาอังกฤษเขาก็จะมี uncountable noun ซึ่งในทางภาษาบาลี หรือภาษาไทยเนี่ยเราจะไม่ได้มีแบบนี้นะเช่นท่าน้ำมันดูเหมือนจะเป็นอะไรที่มันจะนับไม่ได้อะ่ะก็เอาอะไรมาตวงซชแต่เช่นน้ําคุณจะนับยังไงอะ่ะก็นับเป็นแก้วแต่ใช้ภาชนะเหล่านี้มาเป็นเครื่องช่วยนับนี่ก็เป็นการใช้อีกแบบหนึ่งนี่คือการนับคือสังขยาแต่น้ํากี่ขันน้ํากี่ตุมน้ํากี่แกลลอนน้ํากี่ลิตรก็นับไปนับไปนี่คือการใช้คําว่า ในการนับหรือว่าใช้กับการเดินทางยังเหลืออีกกี่กิโลไปทางนี้กี่ก้าวใช้การนับแบบนี้ก็ได้แบบว่าระยะทางจากกรุงเทพเนี่ยไปเชียงใหม่โอ้หมันตั้ง700 8 0 0อกว่ากิโลเมตรนี่ก็เป็นการนับที่พ่วงการประมาณเข้ามาด้วยว่าประมาณเท่านี้สิ่งที่เรายังไม่ได้เจอยังไปไม่ถึงเนี่ยมีเหลืออยู่เท่านี้เท่านี้ สิ่งของที่ใช้ไปมีเท่านี้ที่หมดไปแล้วมีเท่านี้ที่ยังมาไม่ถึงอีกเท่านี้อันนี้จะเป็นการนับที่พอจะประมาณได้อันนี้ลักษณะการใช้อีกแบบหนึ่งทีน,นี้พูดถึงการที่นี่คือพอจะนับได้มันก็จะมีการนับอีกแบบหนึ่งที่โอ้โหนับได้ยากนับได้ยากการนับได้ยากนี้อย่างเช่นว่าเราจะนับจํานวนมเมล็ดทรายที่อยู่ในอ่าวไทยทั้งหมดอย่างเงี้ย โอ้โหมันจะไปนับได้ไงมันนับไม่ได้หรอกนับได้ยากหรือจะนับจํานวนน้ําทะเลที่มีอยู่ในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยว่ามีกี่ลิตรกี่ลิตรอย่างเงี้ยโอ้ยจะไม่นับได้ไงนับได้ยากมากหรือจะนับจํานวนน้ําฝนมเมล็ดฝนเนี่ยนะเม็ดฝนที่ตกลงมาในพื้นที่แผ่นดินไทยทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ช่วงรอบ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีน้ําฝนกี่เม็ด เม็ดฝนที่ตกลงมาบนแผ่นดินไทยเนี่ยโอ้ยใครจะไปนับได้มันนับได้ยากมากแต่การนับนี่เป็นแบบที่นับไม่ได้หรือว่านับได้ยากจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าจะใช้ศัพท์คําว่านับได้ยากไม่ว่าจะนับจํานวนเม็ดทรายที่อยู่ในแม่น้ํำคงคาตั้งแต่ปากแม่น้ําที่มันออกทะเลจนถึงต้นแม่น้ําที่มันอยู่บนภูเขาเนี่ยมีเม็ดทรายที่อยู่ใต้ท้องแม่น้ําคงคา กี่เม็ดเนี่ยนับได้ยากพระพุทธเจ้าจะใจกับนี้ทำให้ข้าพเจ้ามาเพ่งลงไปพิจารณาลงไปที่พระพุทธเจ้าบอกว่านับได้ยากนับได้ยากเนี่ยเฮ้ยทำไมถึงบอกนับได้ยากนับได้ยากนี่แสดงว่ามันยังพอนับได้นะแต่มันนับได้ยากแต่ทําไมมาค้นคว้าพบข้อมูลอันหนึ่งท่านผู้ฟังอันนี้มาในส่วนที่เป็นคําอธิบายเป็นเรื่องของท่านพระสารีบุตรที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ย สามารถนับจำนวนเม็ดฝนที่ตกลงมาในบริเวณนี้หรือว่าตกลงมาในพื้นที่เท่านี้ในช่วงเวลาเท่านี้เนี่ยท่านสามารถนับเม็ดฝนว่ามันตกมากี่เม็ดด้วยพลังฌานสมาธิของท่านเนี่ยท่านสามารถทําได้เรื่องนี้มาในเรื่องของยมกะปาฏิหารแต่จริงๆแล้วยมกะปาฏิหารเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เป็นพุทธพจน์ ที่พระพุทธเจ้าได้บอกว่าได้ทรงแสดงเอาไว้แต่ไม่ได้ลงไปในรายละเอียดว่าเป็นยังไงยังไงแต่ซึ่งก็มีคําอธิบายที่เขาอธิบายถึงเรื่องยงมะกะปาฏิหารแล้วว่าโอ้มันเป็นยังไงยังไงนะแล้วพอพระพุทธเจ้าแสดงยงมะกะปาฏิหารแล้วเนี่ยหลังจากที่แสดงเสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นสักสามเดือนตอนกลับมาครั้งแรกเนี่ยท่านพระสารีบุตรถวายการต้อนรับแ้วก็พูดถึงตรงเนี้ที่ว่าแม่พระพุทธเจ้านี่ มีความสามารถมีปัญญาสูงตัวข้าพระองค์นั่นคือ่านภาษาริบทรเนี่ยถึงแม้สามารถที่จะนับหยาดน้ําฝนที่มันตกลงมาได้เนี่ยแต่ก็จะปัญญาไม่เท่าพระพุทธเจ้าแต่ตานว่าอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องราวที่ธรรมบังสามารถไปหาอ่านได้ทั่วไปเรื่องของยมะกะปาฏิหาริย์แต่ส่วนที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนับเนี่ยคือตรงนี้นพระพุาธเจ้ายกมาพิจารณาว่าโอ้จริงๆที่ว่านับได้ยากเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านับไม่ได้ คือมันนับได้อยู่แต่ต้องเป็นคนที่มีความสามารถมากถ้ามฟังเรามันนึกถึงตอนเด็กๆที่เราเรียนการนับเนี่ยเด็กบางคนก็นับได้ถึง10บบ้างแต่ส1บดนี่ไปไม่เป็นแล้วนะเด็กบางคนนับได้ถึงร้อยแต่พอขึ้นหลักพันนี่ไปไม่เป็นแล้วนะข้าพเจ้าจำได้แม่นยำเลยแม่ของข้าพเจ้าต,ตอนอายุเจ็ดขวบเนี่ยก็ไปหางานพิเศษทางานพิเศษเนี่ยเขาให้ทารูปบัวลอย แล้วก็นับตามจํานวนที่ทาอะ่ะคุณทําได้มากก็ได้เงินมากคุณทาได้น้อยก็ได้เงินน้อยแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยไม่ค่อยได้เรียนหนังสือไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือเป็นผู้หญิงสมัยก่อน,นก็เลยทําให้นับถึงได้แค่100่งร้อยแต่นับไปนับมานับไปนับมานับยังไงมันก็ได้100่งร้อยนะเจกอาม่าที่ช่วยดูอยู่แถวนั้นเอ๊ะนี่มันน่าจะมากกว่า100นะทําไมหนูคนนี้นับได้100อยอยู่เรื่อยไหนมานับใหม่ดู นล้วก็พบว่านับไม่เป็นพอขึ้นหลักพันเนี่ยนับไม่เป็นด้วยความเป็นเด็กที่ยังไม่ได้ฝึกการนับมาทําให้เวลาเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยก็เลยมีความผิดพลาดในะตอนที่จะคิดจํานวนเงินกันมันก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันในการที่จะนับหรือถ้าเรานับจํานวนที่มันมากๆเลยเนี่ยนะมากๆเลยเนี่ยโอหมันจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เทคนิควิธีหลายอย่างอย่างเครื่องคิดเลขถ้าบูฟังเ,เปิดมาดูเนี่ยมันก็มี 10- 20หลัก อย่างมากถ้าจะเกินไปกว่านี้ทําไงเขาก็มีวิธีการใช้จุดสูนสนิยมยกกําลังอะไรต่างๆขึ้นมาหรือทดเอาไว้หรือจํานวนทางคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยที่โหมันเป็นเศษส่วนที่มันนับไม่ได้เช่นถ้าท่านผู้ฟังที่เรียนรู้สมการทางคณิตศาสตร์บ้างเนี่ยจะรู้ว่าวงกลมเนี่ยนะเส้นรอบวงของวงกลมเนี่ยกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเนี่ย สัดส่วนของมันออกมาจะได้22ส่วน7พอดีพอดีแต่เส้นรอบวงของวงกลมนะเอาแตงโมมาลูกหนึ่งถ้ามันกลมดิ๊กเปี้ยเลยนะเส้นรอบวงของมันกัแบบเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเนี่ยมันจะออกมาไม่ว่าจะลูกใหญ่ลูกเล็กเท่าไหร่ก็ตามก็จะออกมาเป็น22ส่วน7พอดีไอ้ยีส่วนเจเนี่ยจำนวนเนี้ยเราเรียกมันว่าพายอย่างเงี้ยเป็นต้นเรียกมันว่าพายเนี่ยเอางั้นมันเป็นเท่าไหร่กันแน่เขาก็จะหารกันออกมาได้3 1 4 ทั่วๆไปก็จะใช้งี้ถ้าจะนับกันต่อไปอีกนับได้ไหมไเจ้า3.14โอ้หต่อไปได้3.141592ถ้าจะนับกันไปต่อเนี่ยเพราะว่ามันหารไม่ลงตัวหยิบสองหารเจ็ดมันก็จะไปต่อเรื่อยๆตามังหารไปจนถึงจือทั้งหลักที่1ล้านเนี่ยทศนิยมตำแหน่งที่1ล้านเนี่ยก็ยังหารกันไปต่อได้ยังนับไปต่อได้ว่าไอ้เจ้าตัวข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นอะไร เขาก็มีนักคณิตศาสตร์พยายามจะคิดกันละ่ะ3 1 4 1 5 9 2 6 5่5ไปเรื่อยๆมันไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้คือดูเหมือนจะนับไม่ได้นะดูเหมือนจะแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะ่ะเพราะมันไปเรื่อยๆเรามาพูดเป็นตัวสยมแต่ถ้าเขียนง,ง่ายๆยี่สส่วนเมันจบตรงนี้เลยเขาก็จะมีเทคนิคแบบเนี้ที่นักคณิตศาสตร์เขาก็จะเปลี่ยนรูปพอที่จะให้เข้าใจได้นับได้จะไอ้ที่นับไม่ได้ เมันก็เลยกลายเป็นนับได้ขึ้นมามันต้องอาศัยเทคนิคอาศัยปัญญาตรงนี้คนที่มีความรู้ความสามารถอันนี้สามารถทําได้ไม่ใช่คนทั่วๆไปจะนับได้อันนี้ก็คือคําว่านับได้ยากตัวอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเช่นตัวเลขสัดส่วน22ส่วน7ที่เป็นในทางคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าพายเนี่ยสามารถที่จะเอามาคานวณปริมาตรคานวณพื้นที่ของวงกลมได้ หรือในทางคนที่มีฌานสมาธิเช่น่นานพรสารีบุตรสามารถนับเม็ดฝนได้ในที่ตกมาในบริเวณนี้ลักษณะาการนับแบบนี้เราต้องตีใจความนิดหนึ่งเพราะว่าที่มันดูเหมือนนับไม่ได้เช่นน้ำทะเลในมหาสมุทรหรือว่าเม็ดฝนที่ตกลงมาในพื้นที่นี้ช่วงเวลาเท่านี้ที่มันดูเหมือนนับไม่ได้คือนับได้ยากเนี่ยนะแต่จริงๆมันนับได้เนี่ยเพราะว่ามันมีขอบเขตของมัน ที่แน่นอนอย่างเช่นวงกลมันมีขอบเขตแน่นอนคือมันกลมตรงนี้แล้วก็กลมดิกด้วยไม่ได้เอาวงกลมวงอื่นเอาวงนี้วงเดียวในมีขอบเขตแน่นอนยังไงมันจะต้องมีเทคนิควิธ,ธีการนับที่ใช้ออกมาเนี่ยนับได้ต้องมีแน่นอนเพราะว่ามันมีขอบเขตที่แน่นอนในวิธีการเขาก็เอา22ส่วน7นี่แหละแทนที่จะนับเป็น3.14ไปเรื่อยๆหรือ,รอการนับน้ําทะเลในมหาสมุทรก็มีขอบเขตแน่นอน,นว่า โรคใบนี้เท่านั้นแต่ไม่ได้เอาโรคใบอื่นแต่ต่อให้น้ํามันหยดอยู่ตรงไหนยาดอยู่ตรงไหนถ้าคนที่มีความสามารถในทางฌานสมาธินี่ก็สามารถนับได้น้ําฝนที่ตกลงมาในพื้นที่นี้ในช่วงเวลานี้อันนี้ก็มีขอบเขตแน่นอนในการที่มีขอบเขตแน่นอนเนี่ยถึงแม้มันจะนับยากแต่มันก็ยังนับได้ถ้าคนที่มีความสามารถอย่างพอจะนับได้อันนี้คือมีขอบเขตแน่นอนแต่มันมีการนับ แบบหนึ่งนะบวง,งนี่คือการใช้อีกแบบหนึ่งนะที่เป็นการนับของที่มันไม่มีขอบเขตของที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยถึงแม้ดูเหมือนจะนับได้ในะเช่นเวลาอย่างนี้เป็นตน้นกลางวันกลางคืนก็นับไปหนึ่งสิหนึ่งวันหนึ่งคืน15วัน15คืนเขาก็นับเป็น1ปักสามสิบนะวัน30คืนเขาก็นับเป็น1เดือนคุณก็นับไปสิก็นับได้อยู่แต่การนับได้แบบนี้แต่มันไปเรื่อยๆตำฟัง กลางคืนแล้วก็มีกลางวันมาอีกกลางวันแล้วก็มีกลางคืนไปอีกกลางคืนแล้วก็มีกลางวันไปอีกเอ๊ะมันจะไปสุดที่ไหนฮมันไม่เหมือนมีขอบเขตเหมือนวงกลมแต่วงกลมวงนี้เท่านั้นมันไม่ได้มีขอบเขตเหมือนกับน้ําทะเลที่ว่าน้ําทะเลในมหาสมุทรนี้เท่านั้นมันไม่ได้มีขอบเขตเหมือนกับน้ําฝนที่ว่าน้าฝนที่ตกลงพื้นที่นี้เท่านั้นหรือเม็ดทรายที่อยู่ในพื้นที่ปากแม่น้ําถึงต้นน้ําเท่านั้นมันไม่ได้มีขอบเขตอย่างนี้แต่มันไปเรื่อยเมันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น สิ่งที่มันไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าจะนับได้นะแต่มันนับไม่ได้ตรงกันข้ามกันนะตำรวงนะสิ่งที่ดูเหมือนจะนับไม่ได้เช่นเมน็ดฝนเม็ดทรายในท้องแม่น้ําหรือว่าน้ําทะเลในมหาสมุทรเนี่ยโหดูเหมือนจะนับไม่ได้แต่ถ้ามันมีขอบเขตแน่นอนคนที่มีความสามารถเขาจะนับได้แต่ของที่มันดูเหมือนว่าจะนับได้เช่นเวลาอย่างเงี้ยหรือชีวิตของเราอย่างเงี้ย ดูเหมือนว่านับได้นับไปทีละหนึ่งคุณมีกี่ปีก็นับไปสิคุณอายุเจ็ดสิบปีคุณก็นับมาแล้วเจ็สิบแต่คุณจะไปต่อเท่าไหร่คุณก็นับต่อไปแต่ของที่มันไม่มีขอบเขตเนี่ยดูเหมือนว่าจะนับได้เนี่ยจริงๆนับไม่ได้นับไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีขอบเขตน่ชีวิตหมดแค่นี้โอเคคุณก็นับว่าคนหนึ่งอายุ90ปีก็นับไปจบที่นี้แต่วันเวลามันก็ยังต่อไปอีกแต่ถ้าคนที่ยังมีกิเลส คุณก็ต้องไปเกิดใหม่อีกคุณไปเกิดใหม่คุณก็นับต่อไปอีกแล้คุณจะมีอายุเท่าไหร่เอาชาตินี้หมดแล้วใช่ไหม90ปีคุณก็นับต่อไปชาติใหม่เกิดเป็นอะไรอ่ะเกิดเป็นหมาก็สัก10ปีต่อไปชาติใหมย่ยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมเกิดเป็นอะไรอ่ะเกิดเป็นเทวดาเทวดานี่อาจจะหลายกลับหน่อยเอาก็นับไปสิกลับนี่ดูเหมือนจะนับไม่ได้แต่จริงๆก็นับได้นะถ้าคนที่มีความสามารถมันมีขอบเขตที่แน่นอนตอนโลกมันแตกเอ้า แต่โลกมันแตกแล้วเวลามันก็ยังไปต่ออีกเอาไปต่อก็นับต่อไปอีกนับจนกระทั่งบางทีลืมไปแล้วเนี่ยว่ามันนับไปเท่าไหร่มีเทคนิคการนับก็เอาไปโทษตรงนั้นไปใส่ตรงนี้นับขึ้นมาเป็นกับนับขึ้นมาเป็นอสงไขยนับจนถึงอสงไขยท่านผู้ฟังลองคิดดูสงไขยเนี่ยคือมาจากสังขยานะคือการนับใช่ไหมนับได้ว่าเท่านี้เท่านี้แต่ว่ามันไม่มีขอบเขตจนกระทั่งมันนับไม่ได้นับไปจนกระทั่งโอ้โหมันนับไม่ไหวนับไม่ได้ ก็เรียกว่าอสงไขการนับของที่มันไม่มีขอบเขตเนี่ยมันไปเรื่อยๆเนี่ยลักษณะการนับที่เป็นสังขยาเนี่ยการนับเนี่ยทำให้มันเป็นอสงไขยคือเป็นอสังขยาคือมันนับไม่ได้ทําไมมันถึงไปเรื่อยๆทําไมเวลาจากกลางคืนแล้วก็มีกลางวันต่อไปกลางวันแล้วก็มีกลางคืนต่อไปอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปหมดที่ไหนไม่รู้อะถ้าเหตุปัจจัย แห่งความเกิดขึ้นมันยังมีมันก็ยังไปต่อเรื่อยๆมันเอาตอนนี้แหละไปต่อเรื่อยๆแต่เหตุป er ัจจัยแห่งการเกิดขึ้นมันยังมีอยู่มันก็ไปต่อเรื่อยๆแต่ถ้าเหตุปัจจัยแห่งการมันจะดับไปมันมีมันก็จะค่อยๆดับไปดับไปเอาพอดับไปดับไป,บไปค่อยๆจางคลายไปเอาเหตุปัจจัยแห่งการเกิดขึข้นของมันมีอีกมันก็เกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปสุดตรงไหนลักษณะนี้คือไม่มีขอบเขต แต่มันนับไม่ได้เป็นสังขยะเอาแ,แค่ว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราตั้งบฟังอารมณ์ความรู้สึกของเราที่เราไปรับรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการนับนะเราพอจะนับได้วันหนึ่งคุณมีกี่อารมณ์แต่ตอนเช้าตื่นมาโอ้มีกลิ่นหอมอชอบดีน,นี่ก็อารมณ์หนึ่งต่อไปเขาทํากับข้าวโอ้ยเผ็ดไม่เอาไม่ชอบอันนี้ก็อีกอารมณ์หนึ่งนัับรถไปการจราจรโอ้เวน,นี่ทำไมมันเคลื่อนไหวได,ได้ดีเหลือเกินเออก็ชอบแล้วก็อีกอารมณ์หนึ่ง หนาไปเนี่ยอารมณ์นี้อารมณ์นี้อารมณ์นี้ถามว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันมีขอบเขตแน่นอนนะว่าคุณมีกี่อารมณ์คนที่มีความสามารถรู้วาระจิตของตัวเองเนี่ยก็จะนับได้อาอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาถ้าชีวิตหนึ่ง่คุณจะมีกี่อารมณ์อันนี้อาจจะนับยากหน่อยแต่ก็ถ้ารู้วาระจิตของตัวเองก็อาจจะนับได้เอาแล้วที่คุณเกิดมาทั้งหมดเนี่ยและที่คุณจะเกิดต่อไปอีกเนี่ยมันจะมีกี่อารมณ์จิตที่ไปคล้องแวดในอารมณ์นั้น รู้ในอารมณ์นี้สุขบ้างทุกบ้างแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันมีเท่าไหร่ตรงนี้คือจะนับไม่ได้ละเพราะว่ามันขอบเขตมันกว้างมากจนกระทั่งไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดเราจึงต้องสมมุติว่าเอาขอบเขตเท่านี้แต่ซึ่งในการนับที่ไม่มีขอบเขตแบบนี้เนี่ยมันไปเรื่อยๆทีละหนึ่งละหนึ่งเช่นตัวอย่างการที่กลางคืนเป็นกลางวานันหรือการที่เราไปก้าวลงในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เนี่ยที่มันไปเรื่อยๆได,ได้เนี่ยไปเรื่อยๆได้เนี่ย โดยไม่มีขอบเขตเนี่ยนี่แหละคือการทํางานของอวิชชาตะบูวังอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งในอารมณ์นั้นก็ได้จิตที่ยังมีความไม่รู้จึงไปก้าวลงในอารมณ์จึงไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบมันก็ไปต่ออา้าวยังมีความไม่รู้อยู่ใช่ไหมมีอวิจัยใช่ไหมไม่รู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งไหมมันก็นับไปอีกนับทีละหนึ่งนับไปเรื่อยๆทำจะไปสุดที่ไหนไม่สุดหรอกตะบูัง ถ้ายังมีอวิชชาถ้าใจยังมีอวิชชามันก็ไปก้าวลงต่อเรื่อยๆมันจะไม่มีที่สุดมันจะมีที่ไปต่อเหมือนจะสุดแล้วแม้ตรงนี้ตันแล้วนี่ร้อยปีแล้วเกินอายุของมนุษย์แล้วเกินอายุของมนุษย์แต่ถ้าใจยังมีอวิชชามันก็ไปยึดต่ออีกไปตามไหนอ่ะตามกรรมละถ้ากรรมชั่วก็ไปอบายไปนับต่อนู่นในนรกถ้ากรรมดีเอาก็ไปสวรรค์ก็ไปนับต่อที่สวรรค์คุณอารมณ์จิตเป็นยังไง ยังมีอวิชชาใช่ไหมก็ไปก้าวลงในอารมณ์นั้นยึดติดในอารมณ์นี้ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลน,นั้นนะยังมีอวิชชายอยู่ใช่ไหมก็ไปต่ออีกต่ออีกนับไม่ได้ไอ้ที่วันดูเหมือนนับได้เป็นสังขยาแต่ถ้ามีอวิชชามันกลายเป็นอสังขยาคือนับไม่ได้เพราะมันไม่มีขอบเขตขอบเขตของมันถูกขยายออกไปเรื่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้แหละตามบูฟังการที่มันนับไม่ได้มันจึงไม่มีที่สิ้นสุด มันจึงไปเรื่อยๆความทุกข์เนี่ยจึงมากมายหาประมาณไม่ได้แต่ถ้าเราทำอวิชาให้ดับไปได้ทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แต่มันจะค่อยๆยจางคลายดับไปนะ <c oughs> คือวิชามีเยอะแยะใช่ไหมถ้าทุกเรื่องเรามีอวิชาเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันก็จะไปปรุงแต่งตามไปหมดเลยแต่ถ้าบางเรื่องเรามีวิชาบางเรื่องอาจจะยังมีอวิชาอยู่ไม่ปรราแยกไว้ก่อนในเรื่องไหนที่เรามีวิชาความรู้เกิดขึ้นว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นก็ได้นะ มันก็ไม่ต้องไปนับต่อตรงนั้นแต่มันก็หยุดทางที่จะไปให้เกิดมีปัญหาการเรื่องราวทางนั้นได้หยุดได้เดะวิชาเกิดขึ้นวิชาเกิดวิชาก็ดับไปแต่ทําให้มันมีขอบเขตมีที่สุดไอ้ที่สุดตรงเนี้ยคือที่สุดของโลกจำเป็นคือที่สุดของโลกที่อยู่ที่ไหนอยู่ในใจอยู่ในกายของเรานี่แหละอยู่ในใจอยู่ในกายของเราที่ถ้าเผื่อว่าเราทําวิชาให้เกิดขึ้นพวกมันสุดเลยมันจบตรงนี้ แต่ตรงเรื่องนั้นจุดนั้นนื่เพราะว่าถ้ามีอวิชามันก็จะยังไปต่อนะปรุงต่อไปเป็นความทุกข์ต่อไปเป็นอารมณ์ต่อไปเป็นเรื่องราวต่อไปต่อไปแล้วก็ต่อไปมันไม่สุดมไม่จบมันยังไปต่อได้ไม่ถึงที่สุดของโลกโลกนี้เราก็ไปโลกหน้าโลกหน้าเราก็ไปโลกหน้าอีกแต่ถ้ามีวิชามีวิชามันจะสุดตรงนี้มันจะไม่ไปต่อจะทำยังไงให้วิชาเกิดขึ้นได้ก็จเจริญธรรมะนี่แหละท่านผู้ฟังอวิชาจะดับไปได้ ก็้วยการทําวิจารให้เกิดขึ้นวิจาจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่แหละศีลส,สมาธิปัญญานี่ก็เป็นการนับที่ใช้อีกในยะหนึ่งเหมือนกันนะอย่างเช่นว่าคุณมีไม้เอามาประกอบกันอย่างนี้ก็นับว่าเป็นเรือนขึ้นมานี่ก็เป็นสังขยาคือการนับนคุณมีเหล็กมีกระจกมีไม้เอามาประกอบกันแบบนี้เอากลายเป็นรถยนต์ขึ้นมาก็นับว่าเป็นรถยนต์ขึ้นมานี่เป็นการนับ ที่ใช้ในในยัยนี้ก็มีหรือมีกระดูกมีเนื้ออาก็ถึงว่าการนับว่าเป็นร่างเป็นรูปเป็นคนขึ้นมาหรือกลุ่มคนมารวมกันทําหน้าที่นี้ราก็นับว่าเออนี่ถึงการนับว่าเป็นประเทศชาติขึ้นมาเป็นการนับแบบนี้ก็มีแล้วก็อันเดียวก,กันกับที่เรานับเนื่องเรื่องของธรรมะ,ะเช่นคุณมีอนาบนารสติคุณมารู้ลมหายใจเนี่ยความเห็นที่มามีความคิดว่าฉันจะต้องมารู้ลมหายใจเนี่ยก็เป็นสมาธิ สติที่ตั้งขึ้นก็เป็นสมมาสติสมาธิมีมากก็ตามน้อยก็ตามก็มกยังเป็นสัมมาสมาธิความคิดคำพูดวาจาก็ดีก็เป็นสัมมาสังกประสัมมาวาจาสัสมากรมารมตะอย่างเงี้ยก็ถึงการนับว่าจเจริญมรรคแการที่เราจเจริญอานาปนานสติเนี่ยถ้าทําอย่างดีแล้วนันก็ถึงการนับว่ามีมรรคแดด้วยในสติปารณสี่แต่ถ้าเจริญอย่างดีแล้วก็ถึงการนับว่ามีโพชฌงเจ็ดด้วยในมีกายคตาสติด้วย มีพรหมิหารสี่ด้วยมีพละห้าด้วยมีอินทรีห้าด้วยก็ถึงการนับว่าเป็นอย่างเดียวกันการนับแบบนี้ก็มีนี่คือในเรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยคุณจะนับแยกแจกแจงออกไปโหเยอะมากสามที่เขาใช้อะไรอะ่ะก็ 84. แปดหมื่นสี่มันเยอะมากจะแจกแจงไปอย่างนั้นก็ได้หรือจะนับให้มันมารวมกันเหมือนกันเป็นอันเดียวกันก็นับยอดของมันเลยอันเดียวเลยก็เป็นสตินับแบบนี้ก็ได้ ถึงการนับแบบแจกแจงไปถึงการนับแบบรวบเข้ามาแต่ซึ่งการนับสังขยาแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจึงมีศัพท์ที่เขาใช้บอกว่าเป็นรมอันเอกแต่คำว่าอันเอกเนี่ยก็คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือความสวยงามของในทางธรรมะของพระพุทธเจ้านะจ่านวนะกนะรณีบางทีข้าพเจ้าจะเอาไปพูดขยายความในอีกตอนหนึ่งแต่เป็นคำตามของท่านฟวงอีกตั้นหนึ่งบอดีแต่แสดงให้เห็นถึงวิธีที่เราใช้คําว่าสังขยา ซึ่งหมายถึงการนับการนับอะไรก็ตามแต่ท่านผู้ฟังมันนับได้ทั้งนั้นลหละอยู่ที่ความสามารถของบุคคลที่จะนับได้หรือนับไปได้สิ่งที่ดูเหมือนมันจะนับไม่ได้แต่ถ้ามีกรอบขอบเขตให้มันแล้วเนี่ยนับได้แน่ถ้าคนที่มีความสามารถเขาจะนับเขาจะนับได้แต่สิ่งที่ไม่มีกรอบขอบเขตถึงแม้ว่าจะดูเหมือนนับได้นับทีละหนึ่งแต่เพราะความที่มันไม่มีขอบเขต มันไปต่อเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆมันจึงกลายเป็นสิ่งที่นับไม่ได้เพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่ทําให้ไม่มีกรอบไม่มีขอบเขตกรอบขอบเขตนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีการปรุงแต่งไปเรื่อยๆมีการนับไปเรื่อยๆนั่นก็คืออวิชาแต่สังขยาธผูมวังแปลว่าวการปรุงแต่งก็ได้แปลว่าการนับก็ได้ถ้ามีอวิชาจึงมีสังขารทั้งหลายอันนี้เป็นปุถุพจน์นะเพราะมีอวิชา จึงมีสังการตั้งหลายไอสังขารการปรุงแต่งนี่แหละมันคือสังขยาคือการนับนั่นเองก็นับต่อไปสิอีกอารมหนึ่งก็นับต่อไปสิอีกความรู้สึกหนึ่งก็นับต่อไปสิอีกชาตหนึ่งนับไปตีละชาตินับไปทีละหนึ่งเพราะมีอวิชชาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมันก็ขยายต่อไปเรื่อยๆนับต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเราจะทําสิ่งนี้ให้สุดได้ให้จบได้อยู่ในตัวของเรานี่แหละเราจะทําวิชาให้เกิดขึ้นได้ ไม่ได้ไป,ไปอยู่ที่ขอบของจักรวาลไม่ได้อยู่ที่การทำวิจัยทำรีเสิร์ชอย่างนั้นอย่างนี้แต่อยู่ที่ในใจของเราทำวิชาให้เกิดขึ้นทำวิชาให้ดับไปเราจะทำวิชาให้เกิดขึ้นได้ก็ปฏิบัติจเจริญขึ้นตามศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญามีหลักทมอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาย,ายังมีขอบเขตนะทตระผูฟังขอบเขตเนี่ยอยู่ในเรื่องของมรรคเท่านั้นขอบเขตอยู่ในขันทั้งห้าเท่านั้น ไม่ได้เลยนอกออกไปจนถึงนิพพานในนิพพานเนี่ยมันนับไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีขอบเขตตรงนั้นขอบเขตก็ไม่มีการไม่มีขอบเขตก็ไม่มีแต่เรื่องของธรรม,มะมีขอบเขตที่แน่นอนบางทีอาจจะมีการแยกแยะแ,แจกแจงเป็นหลายอย่างแต่ก็ยังพอนับได้นับเป็นอันเอกอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้นับแยกแยะแจกแจงเป็นหลายอย่างเป็น8 4 0 0 0พอย่างหรือมากกว่านั้นก็ยังได้นี่คือเรื่องของการนับท่านผู้ฟังสังขยา แต่ไปถามใครแล้วว่าสังขยาดีๆเป็นยังไงเนี่ยเขาก็จะบอกถ้ามีมะพร้าวเนื้อดีมีไข่อย่างดีก็ออกมาเป็นสังขยาอย่างดีได้แต่สังขยาเนี่ยถ้ามีอวิชาไปปรุงเนี่ยนะมันกลายเป็นอสังขยาแต่ถ้าสังขยาไม่มีอวิชามีวิชาเกิดขึ้นเนี่ยสังขยานั้นก็อร่อยที่สุดเลยละ่ะจะเป็นรสชาติแห่งธรรมะที่จะเกิดขึ้นในใจของเราเป็นความพ้นเป็นความเย็นเป็นนิพพานนั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟัง อาประชาพระมาหาภัยบุญอาพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเจริญบอน